คัดเอาเทคนิคจริงๆใน Robot Structural Analysis มาฝากกันนะครับเผื่อจะได้อย่างน้อยได้เทคนิคใหม่ๆสัก1อัน2อันติดมือกลับไปก็ยังดีดีแล้วหวังว่าจะมีงานประเภทที่ต้องสอนอยู่ที่บ้านที่ห้องเราเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นงานในฝันวันนี้บีกับเต้งอันที่1คือในโรบอทอ่ะเราสามารถตั้งคีย์ลัดได้ครับถ้าเป็นศิษย์ไม่มีครูอาจจะไม่รู้นะถ้าเป็นศิษย์ไม่มีครูอาจจะไม่รู้นะพี่ตั้งคีย์ลัด Tools Customize Keyboard ข้อที่2เทคนิคการกรุ๊ปผมลองทำกรุ๊ปให้ดูนะทำกรุ๊ปเนี่ยกดตัวนี้ Create Group ปั้งก็จะได้ New Group Bar มาซึ่งไอ้กรุ๊ปนี้ก็ดีนะถ้าเรา Copy ไปอันนี้ผมความรู้นี้เพิ่งรู้วันนี้มันจะเมนเทนอ่ะความเป็นกรุ๊ปเออเจ๋งมากเลยว้าวใครชอบเทคนิคนี้ก็กระทึบไลค์มาอันที่3เทคนิคนี้เพิ่งค้นพบเหมือนกันการ save display setting เราสามารถ save display setting ได้อันที่4เนาะการเปิด2หน้าต่างก็อย่างงี้ window แต่มันมีเทคนิคอยู่นะครับถ้าจะเปิด2หน้าต่างขนาดกันนะตัวเนี้ยมันต้องติ๊กว่าเป็น new view as separate window แล้วก็ window แล้วก็ new window อันต่อมาการ clear node สเต็ปที่1คุณเลือกโหนดทั้งหมดคุณกด delete ได้เลยแล้วสเต็ปที่2นะสเต็ปที่2ให้คุณใช้โมเดล collection มาปรับตรงนี้ precision พอดีผมโมเดลดีข้อที่6นะการใช้คำสั่ง open in new window edit in new window ปึ้งเนาะเข้าใจคอนเซ็ปต์เนาะคือเลือก element แล้วก็ไปเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งเพื่อดูมันแยกต่างหากข้อที่7นะข้อสุดท้ายละการดูฟอนต์แบบแยกชิ้นนะเราสามารถดูฟอนต์ทั้งหมดอ่ะของชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้เลย Result Detail Analysis ก็กดน้องมาไลค์สักทีหนึ่งฝากผู้ชมนะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าเนี่ยดูมันจะจบเนี่ยเราได้เทคนิคข้อไหนมาบ้างสำหรับวันนี้คงจบเท่านี้นะโอเคลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ